เยี่ยวหยางพูดว่าเป็นไปไม่ได้พลังงานนี้ต้องมีการสิ้นเปลืองอยู่ดีถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดมันไม่กลายเป็นกลไกอมตะไปแล้วเหรอจางรี่พูดว่าไม่คุณไม่เข้าใจตอนที่ผมได้ยินพระคุณเจ้าพูดถึงกลไกชนิดนี้ก็ไปค้นหาคำตอบโดยเฉพาะข้างบนห้องโถงนี้น่าจะมีแร่หินแมกนีไทต์อีกสักสองก้อนพวกมันมีขั้วตรงข้ามกับลูกตุ้มเหวี่ยงทุกครั้งที่ลูกตุ้มถูกเหวี่ยงไปถึงจุดสูงสุดพวกมันก็จะทำปฏิกิริยาดูดลูกตุ้มเหล็กขึ้นไปเพื่อช่วยให้มันกลับไปสู่ตำแหน่งเริ่มต้นทีแรกพวกลูกตุ้มนี้ก็ยังถูกยึดอยู่ด้านบนเพราะแรงดูดของพวกมันนี่แหละระหว่างลูกตุ้มกับแร่เหล็กด้านบนจะมีหินแผ่นน้าหรืออะไรอย่างอื่นที่สามารถลดทอนแรงดูดของแร่เหล็กได้พวกมันจะถูกควบคุมโดยกลไกอีกอย่างคลื่นความถี่ในการเปิดปิดแผ่นหินกับคลื่นความถี่ในการเหวี่ยงของลูกตุ้มเหล็กนั้นก็ตรงกันและแผ่นหินพวกนั้นควบคุมตัวด้วยพลังงานอะไรศาสตราจารย์ฟังซินถามจังลี่ตอบพลังงานน้ำหรือพลังงานอะไรอย่างอื่นอยู่ๆเขาก็อ้าปากหว่อร้องว่าไอ้เถาวัลย์นั่นไอ้เถาวัลย์ที่เรื้อยขยุกขยิกได้พวกนั้นพวกมันได้พลังงานจากน้ำนับเป็นพลังงานชีวภาพอย่างหนึ่งได้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาแปลงพลังงานน้ำให้เป็นพลังงานชีวภาพใช้พลังงานชีวภาพควบคุมเครื่องจักรกลแล้วใช้เครื่องจักรกลควบคุมพลังงานแม่เหล็กนี่สิถึงจะเป็นต้นแบบของกลไกผมจำได้ว่าพระคุณเจ้าเคยบอกเหตุที่เข็มทิศถูกจัดเป็นหนึ่งในสี่สิ่งประดิษฐ์สำคัญแห่งชนชาติจีนไม่ใช่เพราะมันสามารถชี้บอกทิศทางได้เท่านั้นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือมันแสดงถึงภูมิปัญญาในการค้นพบและใช้พลังงานอย่างหนึ่งของคนโบราณแม่เหล็กที่เกิดจากการประดิษฐ์สามารถมีอายุการใช้งานถึงแสนปีโดยที่หินแร่แมกนีไทต์ก็สามารถรักษาแรงดึงดูดได้ยาวนานหลายพันปีเหมือนกันการทำปฏิกิริยาต่อกันของพวกมันคือพลังงานที่เป็นอนันต์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวจางลี่รู้สึกตื้นตันใจเพียงแค่กลไกลูกตุ้มเหวี่ยงที่เรียบง่ายเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็สามารถกลายเป็นการควบคุมใช้พลังงานที่4อย่างช่ำชองนี่คือภูมิปัญญาของคนโบราณเมื่อ 1,000 ปีก่อนจริงๆหรือท้ายที่สุดคนโบราณเหล่านี้จะยังนำพาความตื่นเต้นประหลาดใจอะไรมาให้อีกกันนะนี่จึงหนานพูดว่าถกเรื่องพวกนี้กันตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกมีทางออกไปจากที่นี่บ้างไหมจังลี่สายหน้าไม่มีประโยชน์หรอกครับคู่เฟิร์กดูลูกตุ้มพวกนี้สิเส้นทางกลางเหวี่ยงของพวกมันถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีรอยต่อระหว่างมันแทบจะไม่มีช่องว่างให้คนผ่านไปได้เลยที่สำคัญอยู่ในที่ความมืดแบบนี้ลูกตุ้มมันอยู่ตรงไหนยังมองไม่เห็นคนที่จะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางวิ่งเร็วไปกว่าน้ำหนักลูกตุ้มคูณความเร่ง 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ไปได้หรอกห้องโถงนี้เพดานสูงมากพอลูกตุ้มเหวี่ยงลงมาถึงระดับพื้นความเร็วของมันก็จะปาเข้าไป100เมตรต่อวินาทีแล้วมั้งนี่จึงนานพูดว่าหรือพวกเราต้องถูกขังไว้ที่นี่ละจางลี่พูดอย่างจนใจสงสัยจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าศัตรูของพวกเราก็ถูกขังด้วยเหมือนกันนี่จึงนานพูดว่าพวกเราต้องฝ่าออกไปขณะนี้เองถังหมิ่นพูดว่าฉันมีวิธีอะไรนะถังหมิ่นพูดว่ากลไกพวกนี้ไม่มีทางแกว่งอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีฝึกตนของคนโบราณเหมือนกันแล้วก็เมื่อพวกเขาฝ่าลูกตุ้มพวกนี้ไปพ้นก็ต้องมีวิธีปิดมันอย่างจุดที่พวกเราอยู่ตรงนี้ก็พ้นแนวของลูกตุ้มระหว่างลูกตุ้มกับพื้นก็ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ถ้าหากเป็นรูปร่างเล็กพอไม่ได้ฉันจะปล่อยให้เธอไปเสี่ยงอย่างนั้นไม่ได้ดีจึงนานไม่รอให้ถังหมิ่นพูดจบก็รู้แล้วว่าเธอคิดจะทำอะไรนั่นสิคุณหนูถังหมิ่นจางรีก็พูดด้วยถึงลูกตุ้มนั่นกับพื้นจะมีช่องว่างระหว่างกันก็จริงแต่บนลูกตุ้มยังมีหนามแหลมอีกนะถ้าเกิดหนามแหลมพวกนั้นมีพิษขึ้นมาแล้วก็ที่นี่กับประตูชีวิตนั่นก็แทบจะถอดแบบกันมาผู้คนโบราณที่สร้างกลไกพวกนั้นก็เชี่ยวชาญการใช้พิษกู่ตูสมมุติว่าพวกเราคิดถึงเรื่องเลวร้ายที่สุดโดนมันเฉียวเข้าสักนิดผลของมันคงร้ายแรงเกินคาดคิดอีกอย่างคุณไม่รู้วิธีปิดกลไกสักหน่อยถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาคุณชายเฉียงปาถามถึงจะให้พวกเราตอบยังไงพอเอ่ยถึงจูเมอร์เฉียงป่าแววตาของถังหมิ่นกลับเด็ดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมเธอพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดแต่พวกเราต้องออกไปและฉันเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดในทีมถ้าแม้แต่ฉันยังฝ่าออกไปไม่ได้พวกคุณก็ยิ่งทำไม่ได้ไม่ใช่หรอแต่ไม่มีแต่พ
เรารีบไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่แน่ว่าอาจจะได้เจอพวกเฉียงป่าเร็วขึ้นเธออมยิ้มแต่ทุกคนกลับรู้สึกปวดร้าวหลายหน้าที่ต่อมาทั้งมีนปลดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกพิงกับขอบเสาหินค่อยๆคลานเท้าไปด้านหน้าขณะที่ลูกตุ้มแกว่งผ่านตัวของเธอไปหัวใจของทุกคนต่างแขวนอยู่บนเส้นได้เหงื่อแตกไปตามๆกันจนกระทั่งลูกตุ้มเหวี่ยงผ่านไปแล้วเธอยังปลอดภัยดีทุกคนจึงโล่งใจแสงไฟส่องทางของทางมีนหายไปจากด้านหน้าหนีจิ้งหนานวางแผนการรบอีกครั้งฟังนะทันทีที่กลไกลูกตุ้มเหวี่ยงถูกปิดพวกเราต้องไปจากห้องโถงนี้ให้เร็วที่สุดหาตัวทางมีนให้เจอทันทีป่าซังเยี่ยวหยางพวกคุณทำหน้าที่ขัดขวางศัตรูฉันกับจางลี่จะเป็นคนคุ้มกันศาสตราจารย์ฟังซินเป็นคนนำทางเยี่ยวหยางพูดว่างั้นเป้ของถังมีนให้ใครถือแล้วครับอุปกรณ์โลหะน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมเมื่ออยู่เบื้องหน้าแร่เมกนีไทน้ำหนักของมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีหนีจึงหนานพูดว่าเป็นคำถามที่ดียกให้คุณเป็นคนรับผิดชอบแล้วกันจางลี่ลิ้นจุกปากพูดอะไรไม่ออกไม่นานเท่าไหร่เสียงฟูฟูกลางอากาศของลูกตุ้มยักษ์เงียบหายไปหนีจึงหนานสั่งว่าไปเย้ยหยางสะพายเป้หนึ่งใบลากเป้ของถังมินอีกหนึ่งใบทำให้ต้องออกแรงอยู่รั้งท้ายแต่แล้วจู่ๆรู้สึกว่าแขนเบาโล่งเห็นป่าสังวิวฮิวเป้ของถังมินขึ้นมาสะพายบนไหล่แล้วเดินตรงไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยเย้ยหยางพูดเสียงกระซิบขอบคุณครับเย้ยหยางมองอะไรอยู่คุณล้าหลังทีมแล้วนะหนีจึงหนานพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเย้ยหยางกำลังจะเร่งตามขึ้นมาแต่แล้วในเงามืดมีเงาของคนหนึ่งแวบผ่านกลับทำให้เขายืนนิ่งอึ้งเงาหลังนั่นทำให้เขาไม่กล้าเชื่อตาตัวเองเย้ยหยางสิ่งของหนีจิ้งหนานแม้จะเบาแต่ระอุด้วยความดุดันจังลี่หันมาเร่งเขาเย้ยหยางยืนเมื่ออะไรอยู่แต่สำนึกของเย้ยหยางดูเหมือนกำลังยุ่งเหยิงห้องที่ถูกย้อมไปด้วยเลือดซากศพที่ฉีกกระจายฉายวาบขึ้นเบื้องหน้าของเขาอีกครั้งเป็นฉากๆเขาระเบิดเสียงร้องออกมาเฉินหวนเจียป่าซังยกชกเย้ยหยางเขาหนึ่งหมัดความเจ็บแปรช่วยปลุกให้เขาตื่นจากผวังขณะนี้ได้ยินเสียงจางลี่ร้องขึ้นอย่างตื่นตระหนกนายทำอะไรนะเดี๋ยวศัตรูก็กลูกันเข้ามาหรอกเป็นจริงดังคาดเสียงร้องของเย้ยหยางเรียกเอาเสียงปืนดังกระหึ่มออกมาจากความมืดกระสุนกระทบกับเสาหินประกายไฟแปรปราบเย้ยหยางรีบหมอบลงพูดเสียงกระเซาขอโทษครับผมขอโทษหนีจึงหนานพูดว่าเดี๋ยวค่อยคุยนั่นใครศาสตราจารย์ฟังซินพูดว่ามินคุณเจอที่ปิดกลไกตรงไหนแสงรีพูดว่าโชคดีจริงๆที่คุณหนูมินช่วยหนีจิ้งหนานถามว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าทั้งมินตอบว่าฉันไม่เป็นไรกลไกนั่นฉันไม่ได้เป็นคนปิดฉันเพิ่งมาได้ครึ่งทางลูกตุ้มพวกนั้นก็หยุดเองฉันก็เลยย้อนกลับมาหนีจิ้งหนานพูดว่าศัตรูระวังอย่าให้พวกมันล้อมไว้ได้เสียงกระสุนอีกนัดยิงเฉียดเสาหินป่าซังเริ่มยกปากกระบอกปืนขึ้นมายิงโต้ทั้งสองฝ่ายเปิดศึกใส่กันอย่างชุลมุนขณะนี้พวกจูมูเฉียงป่าทั้ง3กำลังเดินหน้าอยู่ในอุโมงค์ที่มีลักษณะเป็นข้อๆอุโมงค์ช่วงนี้เหมือนกับอยู่ภายในผลน้ำเต้าเดินไปได้ 2-3 ก้าวก็ต้องก้าวข้ามยกพื้นที่กั้นชั้น1ที่กั้นพวกนี้ไม่ใช่อะไรแต่เป็นรากฝอยที่คล้ายกับใยเปลือกของข้าวโพดเหล่านั้นกองเกยกันนั่นเองจูโม่เฉียงป่าพูดงึมงำทำไมในนี้ถึงกองกันเยอะขนาดเนี้ยไอ้พวกนี้ไม่รู้เป็นหญ้าอะไรอ่ะจุดไฟก็ไม่ติดดึงก็ไม่ขาดพวกเขาก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยได้เช่นกันหรือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยปกติกำลังเร่งเดินหน้าอย่างสุดกำลังดอเจขาสั้นทุกครั้งที่ต้องก้าวข้ามกองขีดขวางรู้สึกกินแรงกว่าคนอื่นวิ่งไปดอเจล้มลงกับพื้นจูโม่เฉียงป่าหันมาพยุงเขาลุกขึ้นถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะต้องพักสักหน่อยไหมดอเจพูดว่าไม่เป็นไรขอรับแปลกจริงพื้นนี่มันนิ่มมากพอดอเจทักขึ้นจูโม่เฉียงป่าจึงนึกขึ้นได้ว่าพื้นขณะนี้มันนิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาเหยียบลงไปรู้สึกวืดวิวไม่รับแรงเหมือนกับเหยียบลงบนยางรถยนต์ที่เดินลมไว้ครึ่งเดียวเขาไม่คิดอะไรมากดึงตัวดอเจลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อเดินต่อไปได้ไม่นานลามายาร่าก็รู้สึกว่าผิดปกติเช่นกันเขาหันกลับมาพูดว่าพวกคุณรู้สึกไหมว่าพื้นมันนิ่มขึ้นจูโม่เฉียงป่ากับดอเจต่างก็ตอบว่าใช่พวกเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
และมายาร่าชูมือขึ้นสั่งหยุดก่อนรู้สึกผิดปกติและมายาร่ายืนนิ่งๆอยู่สองสามวินาทีมองมาทางจูมูชิงปาด้วยสีหน้าประหลาดใจถามว่าผู้คุณรู้สึกอะไรไหมจูมูชิงปากับดอเจมีสีหน้าตกใจเมื่อครูวิ่งเร็วเกินไปไม่ทันสังเกตขณะนี้พอยืนเฉยๆก็รู้สึกได้ทันทีพื้นผิวเป็นเหมือนกับผิวน้ำทะเลมีคลื่นเป็นละลอกพอยืนนิ่งๆเป็นเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็รู้สึกเหมือนมีคลื่นใต้น้ำเคลื่อนผ่านใต้ฝ่าเท้าไปแล้วหลายลูกตัวของจูมูชิงปาก็กระเพื่อมขึ้นลงตามไปด้วยแล้วมายาร่าย่อตัวลงคลำดูรากฝอยบนพื้นพูดว่าไอ้สิ่งที่คลายรากหญ้าพวกนี้มันอ้วนขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นด้วยทำไมเป็นอย่างนี้ดอเจคว้าเส้นใหญ่พวกนั้นขึ้นมากำหนึ่งพูดด้วยความแปลกใจอ้วนขึ้นจริงๆด้วยดูสิพวกมันขยับได้ด้วยไม่ผิดแน่ๆพวกมันกำลังขยับเนี่ยประหลาดจริงๆไอ้พวกนี้มันคืออะไรแล้วมายาร่าคล้ายกับเข้าใจอะไรขึ้นมาในทันทีเขาหยิบเส้นใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเส้นถมน้ำลายใส่เส้นใหญ่ที่มีขนาดประมาณเส้นผมรันขยายใหญ่ขึ้นเป็นขนาดเท่าไส้ปากกาพร้อมกับอ่อนนิ่มลงทันทีและกำลังบิดตัวช้าๆและมายาร่าจับสองปลายของไส้ปากกาออกแรงดึงไส้ปากกาหนึ่งข้อขนาดไม่เกิน5เซนติเมตรถูกดึงยืดออกยาว2ฟุตพอปล่อยมือมันก็ดีดพึงกลับเท่าเดิมเป็นหนังสติ๊กและมายาร่าหน้าสอดถอดสีทันทีพูดเสียงทุ้มจริงๆด้วยดอเจเห็นแล้วก็สงสัยคว้าใยฝอยเส้นหนึ่งขึ้นมาบ้างถมน้ำลายใส่หนึ่งคำเส้นฝอยนั้นพลันมีชีวิตขึ้นมาเมื่อดอดน้ำจากนั้นก็เลยผ่านนิ้วมือของดอเจดอเจลองดึงสองทีก็ไม่ขาดนิ้วมือถึงกับเริ่มเปลี่ยนสีดอเจชูนิ้วโป้งขึ้นรัดแน่นเอาเรื่องแฮะจูมูชิงปาพูดว่าพระคุณเจ้านี่มันเรื่องอะไรกันครับและมายาร่าพูดว่าของชนิดนี้เหมือนเส้นหมี่สำเร็จรูปเมื่อดอดน้ำก็จะโตแถมยังมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อครูฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพวกมันอาจจะเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการสร้างเบาะโลหิตก็เป็นได้จูมูชิงปาร้องฮาขึ้นอย่างตกใจประตูหินยักษ์บานนั้นใช้เส้นใหญ่ไฟเบอร์แค่ไม่เท่าไหร่ก็มีแรงดึงมหาศาลขนาดนั้นขณะที่ภายในถ้ำนี้ปูเต็มไปด้วยเส้นใหญ่ไฟเบอร์พวกนี้เต็มพืชไปหมดขณะเดียวกันเขานึกถึงเส้นใหญ่ที่ถูกแช่น้ำในประตูชีวิตพวกนั้นพวกมันขยายตัวมากกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าซ้ำยังขยุกขยิกเหมือนกับกล้ามเนื้อที่มีชีวิตเขาหน้าถอดสีพูดว่าพระคุณเจ้าถ้าเกิดเส้นใหญ่พวกนี้ถูกแช่น้ำทั้งหมดแล้วก็อุโมงค์พวกนี้ไม่ถูกอุดจนเต็มไปหมดแล้วครับละมายาร่าพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมกับมองดูนิ้วมือของดอเจที่ถูกรัดจนเปลี่ยนสีพูดว่าเกรงจะไม่ใช่แค่นั้นนะไอ้พวกนี้คล้ายกับพืชชนิดเถาวัลย์พอโดนอะไรก็จะรัดสิ่งนั้นสิ่งมีชีวิตในนี้บางทียังไม่ทันต้องรอให้อุโมงค์ถูกอุดตันก็ถูกพวกมันรัดตายก่อนละคาดว่าคงมีคนเปิดกลไกหลักในนี้เข้าตอนนี้เหล่าผู้กล้าต้องเผชิญกับบททดสอบจริงๆล่ะรีบไปเร็วเข้าก่อนที่พวกมันจะจับน้ำจนอิ่มตัวตอนนรกหลอมของผู้กล้า1การเดินหน้าครั้งนี้ไม่เหมือนเมื่อครู่แล้วละลอกขึ้นเป็นลูกๆชัดเจนยิ่งขึ้นดันให้คนถอยกลับไปด้านหลังยืนอยู่ในอุโมงค์เหมือนกับยืนอยู่บนผิวน้ำแค่ส่งตัวให้ได้ยังเป็นปัญหาคนทั้งสามวิ่งหน้าตั้งแบบคำว่าล้มลุกคลุกคลานลากฝอยที่มอบต่ำอยู่กับพื้นดูดซับน้ำจนอิ่มเริ่มขยุกขยิกไหลเลื้อยยื่นหนวดออกมาคว้าจับวัตถุที่ย่ำผ่านตัวของมันไปดูเปรย์เหมือนเป็นไส้เดือนจำนวนมหาศาลเตรียมบุกจู่โจมคนทั้งสามอกสั่นขวัญหนีด้านหน้ามีทางออกคนทั้งสามรู้ว่ามันต้องเป็นห้องหินอีกห้องซึ่งภายในห้องหินไม่มีเถาวัลย์พวกนี้คนทั้งสามย่ำก้าวออกไปอย่างลิงโลดใจแต่ทันใดนั้นเองทันทีที่ก้าวเท้าสู่ห้องหินด้านหลังก็มีประตูบานหนึ่งปิดโครมลงมาภายในห้องหินส่งเสียงลั่นกึ่งกังไม่มีใครรู้ว่าด้านหลังผนังหินซุกซ่อนอะไรเอาไว้บ้างละมายาราพูดว่าแย่แล้วห้องที่พวกเราผ่านมาทั้งหมดเมื่อครู่กลไกยังไม่ทำงานแต่ตอนนี้กลไกทั้งหมดทำงานแล้วห้องหินทุกห้องคือการทดสอบทั้งหมดดอเจพูดว่าทีนี้ทำยังไงกันดีจมูกสิงป่าพูดว่าแก้กันไปทีละก้าวห้องหินที่ปิดประตูลงแล้วไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากฝอยรากด้านนอกเลยแม้แต่น้อยเงียบสงบจนกระทั่งได้ยินแม้แต่เสียงลมมองดูพื้นที่เป็นน้ำเหมือนปูอิฐเป็นก้อนๆ
ผนังสี่ด้านไม่มีร่องรูรอยแยกใดๆแม้แต่นิดแต่กลับเพิ่มความกระสับกระส่ายให้กับจูโมชิงปาและรามายารากลไกใดๆก็ตามขอให้มองเห็นอย่างน้อยก็พอจะเดาการทำงานของมันเดาความคิดของคนออกแบบมันได้ไม่มากก็น้อยเพื่อป้องกันการจู่โจมแบบปลิดชีพแต่ห้องหินห้องนี้ปิดประตูลงแล้วรอบๆไม่เจอรูร่องรอยแยกใดๆเลยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะมีกลไกจู่โจมมาจากทางไหนหรือเป็นกลไกประเภทไหนบ้างคนทั้งสามได้แต่เพียงยืนอึ้งอยู่หน้าประตูไม่มีใครขยับตัวดอเจมองมาทางรามายารากับจูโมชิงปายังแปลกใจถามว่าพวกท่านเป็นอะไรไปยืนเฉยๆทำไมรามายาราพูดว่ามีกลไกอย่าขยับตัวสุ่มสี่สุ่มห้าดอเจตบไหล่ที่พันเอาไว้อย่างแน่นหนาพูดเสียงดังข่าวว่าในห้องนี้ไม่มีแม้แต่รู้สักรู้จะไปมีกลไกได้ยังไงรามายาราพูดว่ายังจำนรกป่าไม้ดาบที่พวกเราฝ่ามาได้ไหมคนโบราณรู้จักวิธีการอำพรางกลไกที่ซ่อนอยู่หลังฝาผนังอีกอย่างพื้นอิฐก็อาจจมลงไปได้ทุกเมื่อถ้ายังไม่แน่ใจแล้วฝ่าเข้าไปแล้วก็แต่ว่ายืนนิ่งกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องนี่นะรากฝอยที่แช่น้ำแล้วพองตัวด้านนอกนั่นถ้าเกิดพวกมันอุดทางจนหมดแล้วจะทำยังไงดอเจอยู่ๆก็รันพูดขึ้นมาถ้ามีกลไกก็ให้ข้าดอเจใช้กายของข้าเปิดทางให้ท่านทูตศักดิ์สิทธิ์แล้วกันพูดจบก็ก้าวตรงไป2ก้าวซึ่งเพียงแค่2ก้าวเท่านั้นเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างกึกก้องคนทั้งสามเหมือนฟ้าผ่าอยู่ข้างหูส่วนดอเจนั้นตัวลอยขึ้นเหมือนถูกรถบรรทุกพุ่งชนอย่างจังเก้งลุ้นๆอยู่กับพื้น2รอบแล้วแน่นิ่งไปจมูกสิงป่าร้องเรียกเสียงดังดอเจไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบละมายาราพูดว่าไม่ต้องตกใจแค่สลบเท่านั้นแหละเมื่อกี้คุณเห็นหรือเปล่าว่าดอเจโดนอะไรกระแทกคุณชายสิงป่าจมูกสิงป่าใส่หน้าหยั่นงุนงงเขาได้ยินแค่เสียงดังกระหึ่มเหมือนมีอะไรระเบิดจากนั้นก็เห็นดอเจถูกชนกลางอากาศกลิ้งล้มทั้งยืนแต่ว่าถูกอะไรชนนั้นเขามองไม่เห็นจริงๆอีกอย่างไอ้สิ่งนั้นพอพุ่งชนดอเจแล้วก็สลายตัวไปกับอากาศไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้แม้แต่นิดละมายาราพูดว่าเอาล่ะฉันจะลองดูบ้างจูโมชิงป่าพูดว่าพระคุณเจ้าผมเองละมายาราโบกมือพูดว่าคุณคิดว่าตัวเองคล่องแคล่วว่องไวไปกว่าฉันไหมอยู่นิ่งๆตรงนี้แหละดีละห้องนี้มีประตูทั้งหมด5บานประตูที่พวกเราจะไปคือบานฝั่งตะวันออกเฉียงใต้อุโมงค์ด้านหลังประตูบานนั้นค่อนข้างกว้างมีเวลาและพื้นที่เพียงพอให้พวกเราหลบหลีกไอ้รากฝอยพวกนั้นละมายาราเว้นวรรคและพูดต่อคุณชายเฉียงป่าตอนที่ฉันพุ่งออกไปคุณสังเกตการเปลี่ยนแปลงรอบด้านให้ดีแล้วคิดหาทางพุ่งตรงไปถึงหน้าประตูบานนั้นฉันคาดว่าเมื่อพุ่งไปถึงประตูบานนั้นก็จะเปิดออกเองกลไกในนี้ก็จะหยุดทำงานจูโมชิงป่าฟังน้ำเสียงของรามายาราดูเหมือนว่าเขาก็ไม่มั่นใจกับการทำงานของกลไกในห้องหินนี้สักเท่าไหร่นักอดเป็นห่วงเขาขึ้นมาไม่ได้รามายาราก้าวออกไป2ก้าวเสียงระเบิดดังขึ้นเขาไม่สนว่าเป็นอะไรก็ก้าวเหยียดออกไปก่อน1ก้าวใหญ่ตามด้วยคล้ายกับโดนอะไรจู่โจมเขาเอี้ยวตัวหลบกระทันหันพุ่งโฉบไปได้อีก2ก้าวตามด้วยดีดตัวลอยขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดกึกก้องขึ้นอีกครั้งและแม่ยาร่าเพิ่งจะหมุนตัวกลางอากาศได้1รอบอยู่ๆก็ร้องอ๊อกออกมาเหมือนกับแมลงวันชนเข้ากับตะข่ายไฟฟ้าแขนขากางเหยียดร่วงตกลงมาในแนวดิ่งเลือดซึมออกจากริมฝีปากท่าทางบาดเจ็บไม่น้อยจูโมชิงป่าตกใจก้าวออกไป1ก้าวได้ยินเสียงระเบิดดังวัตถุนั้นยังมาไม่ถึงเขาก็รู้สึกถึงลมกันโชกเขารีบชักเท้ากลับบริเวณที่เท้าเพิ่งเหยียบเมื่อครู่พลันโดนกระแทกด้วยวัตถุอย่างหนึ่งจนพื้นสะเทือนจูโมชิงป่าก้มลงตรวจดูพบว่าฝุ่นทั้งบนพื้นฟุ้งกระจายคล้ายเป็นลูกวงรีบริเวณเศษ1ส่วน3ของวงรีพื้นหินบริเวณนั้นแตกเป็นรอยร้าวจูโมชิงป่าสะดุ้งเฮือกมันคืออะไรยามารยาราฝืนแรงพูดมันคืออากาศที่ถูกอัดด้วยความดันสูงจูโมชิงป่าพูดว่าอากาศอัดความดันสูงเหรอยามายาระนอนรับอยู่กับพื้นชี้ไปที่ผนังห้องพูดว่าใช่ด้านไหนผนังหินจะต้องเป็นโพรงว่างขนาดใหญ่อีกฝั่งของโพรงปูเต็มไปด้วยรากฝอยที่ขยายตัวได้พวกนั้นพอน้ำไหลผ่านทวารพวกนั้นก็พองขึ้นทำให้อากาศด้านในผนังถูกบีบให้เหลือปริมาณเพียง1/100ของขนาดเดิมทำให้กลายเป็นอากาศที่มีความดันสูง
ก้อนอิฐบนพื้นทุกก้อนเชื่อมโยงกับรูบนผนังเมื่อทิ้งน้ำหนักลงไปก็จะมีอากาศความดันสูงพวกนั้นยิงออกมาจากมุมที่ต่างกันถูกเมื่อมันกระแทกใส่ถ้าไม่ต่างกับโดนค้อนเหล็กทุบเดียมาหยาดรัดหอบหายใจแล้วพูดต่อกระสุนอัดอากาศพวกนี้จะต้องถูกออกแบบมาอย่างดีแน่ๆมันปิดกั้นพื้นที่เคลื่อนไหวจนหมดต้องเป็นยอดฝีมือเท่านั้นถึงจะฝ่านไปได้สมมติชิมปานถึงกับนาซีดรอเบิร์ตอัดอากาศแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงพวกนี้แม้แต่ลามะยาราก็ยังหลบไม่พ้นมองก็ไม่เห็นกว่าร่างกายจะรู้สึกได้ก็โดนยิงเขาแล้วจะผ่านไปได้ยังไงจูโมชิงปามองดูดอเจกับลามายาราก็นึกด้วยความแปลกใจทำไมนอนกับพื้นถึงไม่เป็นอะไรเข้าใจแล้วเมื่อร่างกายสัมผัสพื้นในบริเวณกว้างกลับทำให้ก้อนอิฐพวกนั้นรับน้ำหนักน้อยลงไม่ถึงระดับที่กลไกจะทำงานคนโบราณสร้างห้องหินนี้ขึ้นเพื่อการฝึกเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวผู้กล้าในยุคนั้นไม่มีทางกลิ้งกรุกกรุกไปกับพื้นอยู่แล้วจูโมชิงปาค่อยๆย่อตัวลงแล้วมายาราคล้ายกับรู้สึกว่าเขาคิดจะทำอะไรรีบห้ามไว้เดี๋ยวก่อนไม่ได้นะผู้ชายเฉียงปาการนอนนิ่งๆอยู่กับพื้นน้ำหนักกระจายอยู่บนอิฐอย่างสม่ำเสมอทำให้กลไกไม่ทำงานแต่ถ้าคิดจะคลานมาต้องออกแรงเมื่อครู่ฉันลองดูแล้วต่อให้เป็นการออกแรงเพียงน้อยนิดก็อาจทำให้กระสุนอัดอากาศพวกนี้ยิงใส่ตอนนั้นถ้าตัวหมอบอยู่กับพื้นยิงไม่มีทางหลบพ้นจูโมชิงปานึกไม่ถึงเมื่อตอนที่อยู่ใต้ทะเลสาบนาพาโชหนีจิ้งหนานกับลามายาราสามารถเดินอยู่เหนือดินโคลนจึงนึกขึ้นได้วิชาตัวเบาของคนโบราณคงจะสูงส่งล้ำเลิศเช่นกันวิธีนี้คนออกแบบห้องหินก็คงคิดเผื่อไว้แล้วเวลาก็คือชีวิตตอนนี้กลไกใหญ่ขององค์พระยักษ์ถูกเปิดแล้วถ้าไม่รีบออกไปจากห้องหินนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็เกรงว่าพวกเขาก็จะไม่มีโอกาสออกไปจากองค์พระยักษ์นี้อีกแล้วอีกอย่างสิ่งที่จูโมชิงปาร้อนอกร้อนใจมากที่สุดคือพวกศาสตราจารย์ฟังซินกับมิมินไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันแล้วถ้าพวกเขายังอยู่ในตัวขององค์พระยักษ์ด้วยเหมือนกันลามายาราพูดว่าไม่ต้องห่วงร้อยฉันฟื้นกำลังอีกสักหน่อยพุ่งออกไปอีกสักหนึ่งช่วงก็จะใช้โซ่บินดึงตัวเองออกไปได้ละแย่แล้วถึงตอนนั้นคงต้องขอยืมหินซีบีดของคุณชายเฉียงปาสักหน่อยจูโมชิงปาไม่ทันได้ยินคำพูดประโยคสุดท้ายโซบินคำพูดของรามายาราทำให้จูโมชิงปาตาลุกวาวเพราะถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่เหมือนพวกคนโบราณคนโบราณนั้นใช้ห้องหินเพื่อฝึกวิชาแต่พวกเขาแค่ขอผ่านไปเท่านั้นจูโมชิงปาเงยหน้าขึ้นมองเพดานไม่ได้สูงเกินไปแล้วหันกลับมามองฝาผนังและประตูหินด้านข้างแล้วเขาก็มีวิธีรามายาราประหลาดใจที่พบว่าจูโมชิงปากำลังปีนผนังหินขึ้นไปด้านบนจนถึงความสูงประมาณ30เมตรยึดตัวเองเอาไว้แล้วก็ลองหมุนตัวหันหน้าออกช้าๆเขาดูไม่ออกว่าคุณชายเฉียงปากำลังเตรียมจะทำอะไรขณะนี้จูโมชิงปาอยู่ๆก็ออกแรงถีบตัวกระโดดลอยขึ้นพยายามทรงตัวแล้วกางแขนออกอาศัยชุดปีกข้างขาวร่อนตัวไปยังทิศทางของประตูหินอย่างแม่นยำแต่ยังไม่พอจูโมชิงปาร่อนเลียผิวพื้นไปอีก10กว่าเมตรแล้วก็ต้องหยุดลงห่างจากประตูประมาณ20เมตรถึงแม้เขาจะพยายามเหยียดตัวออกเพื่อเฉลี่ยน้ำหนักให้มากที่สุดจูโมชิงปาได้ยินเสียงระเบิดดังจูโมชิงปารู้สึกแรงกระแทกที่หลังโชคดีที่เป็นด้านหลังของเขาช่วยซับแรงของระเบิดอัดอากาศเอาไว้จนหมดทว่ากระสุนอัดอากาศที่ยิงมาทางข้างกระแทกเข้ากับเป้หลังใบเครื่องเกือบทำให้จูโมชิงปาตัวพลิกโดนระเบิดอัดอากาศกระแทกเพียง2ทีจูโมชิงปามองไปทางตำแหน่งของประตูสะบัดโซ่บินยิงทะลุเข้าไปในประตูจากนั้นเกลียวของมันเริ่มม้วนกลับตัวของเขาก็หมดถูกเชือกลากไปช่วยยับยั้งกลไกน่ากลัวที่มองไม่เห็นได้สำเร็จเมื่อมาถึงหน้าประตูจูโมชิงปาเงยหน้ามองบานประตูหินถามว่าทำไมประตูไม่เปิดลามายาราพูดว่ายืนขึ้นยืนขึ้นจูโมชิงปาลุกขึ้นอย่างไม่ลังเลประตูบานนั้นก็เชื่อฟังดีเพียงเขาลุกขึ้นมันก็เปิดออกตามประตูหินบานอื่นๆก็เปิดออกหมดพร้อมกันลามายารายิ้มอย่างยินดีในเวลาคับขันชิ้นนี้คุณชายชิงปานั้นมีไหวพริบเป็นเลิศคนทั้งสามต่างพากันมาถึงที่ใกล้ๆประตูทางออกดอเจก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วจูโมชิงปาตรวจดูอาการบาดเจ็บของทั้งสองครู่หนึ่งดูเหมือนไม่ร้ายแรงถึงขั้นกระดูกหักแต่ก็บอบช้ำภายในไม่น้อย
จูมูชิงป่านึกอย่างเศร้าใจว่าถ้าถังหมินอยู่นี่ด้วยก็คงดีอาการของพระคุณเจ้ากับดอเจเธอดูแวบเดียวก็รู้แล้วแต่แล้วเขาก็ย้อนมองห้องหินเหงื่อแตกสงกายงึมงำว่าไม่สิไม่อยู่น่ะดีแล้วลามายาร่ายืนพิงอยู่กับเสาประตูถอนใจพูดว่าโชคดีที่พวกเราเดินผ่านมามากกว่าครึ่งทางละไม่อย่างนั้นไม่รู้จริงๆว่าจะฝ่าด่านในเนี้ยได้ไกลแค่ไหนถึงแม้จะบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสแต่ลามายาร่ากับดอเจต่างก็มีพลังใจที่แข็งแกร่งดุจเหล็กไหลพวกเขายังคงยืนกรานให้รีบไปจากสถานที่อนาสพรึงกลัวแห่งนี้ให้เร็วที่สุดอุโมงค์เส้นนี้ไม่ต่างจากเส้นที่ผ่านมาบนฝาผนังเลื่อยเต็มไปด้วยทวารที่ขยับได้แต่ทางเดินเส้นนี้สูงใหญ่กว่ามากทวารพวกนั้นถึงจะพันเท้าบ้างแต่ถ้าหากเดินต่อไปไหวก็ไม่ถึงกับถูกรัดจนแน่นพระคุณเจ้าท่านรู้ได้ยังไงว่าถ้าเดินไปถึงประตูนั้นจะเปิดออกเองเมื่อดอเจฟื้นขึ้นก็ได้ยินจมูกฉิงป่าเล่าเหตุการณ์สั้นแต่สั่นเสียงเมื่อครู่แล้วจึงเอ่ยถามข้อข้องใจแล้วแม่ยาราพูดว่าโดยหลักการก็มาจากประสบการณ์ที่เจอในประตูชีวิตพวกคุณไม่หรอกหรือว่าตรงข้างทางเข้ามีแผ่นโลหะ2แผ่นเป็นลักษณะเดียวกับวิหารตรากะนคราชในประตูชีวิตนั่นหมายความว่าหิน CB ที่ติดตัวพวกคุณตลอดเวลาใช้งานที่นี่ได้เหมือนกันมีหน้าที่ตรวจสอบสถานะตัวตนของผู้กล้าและกระตุ้นกลไกดอเจร้องอ๋อรู้สึกดีใจที่หินศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของตนทำประโยชน์ชิ้นนี้ได้ด้วยสมมุติสิงป่าได้จะยอมรับนับถือในสายตาอันแหลมคมของรามายาราอย่างหมดใจอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เพียงแค่จำเลืองมองสั้นๆแวบเดียวก็สามารถวิเคราะห์ทางไปและวิธีทางเข้าออกได้อย่างชัดเจนสมมุติสิงป่าพยุงตัวดอเจไปพรางพูดไปพรางพระคุณเจ้าผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ำและรามายาราสีหน้าเรียบเฉยพูดว่าฉันได้ยินนานแล้วข้างๆอุโมงค์นี้น่าจะมีทางระบายน้ำจำนวนมากทางน้ำพวกนั้นนั่นแหละที่ทำให้รากฝอยเถาวัลย์พวกนี้ฟื้นคืนชีพพวกคุณดูสิเถาวัลย์ใต้เท้าเรากับรอบๆนิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเริ่มเลื้อยเร็วขึ้นแล้วด้วยจมูกเฉียงป่าถามอย่างไม่เข้าใจทางเดินในนี้มันประหลาดเกินไปละนักบวชสมัยก่อนไม่สิหมายถึงสาวกพวกนั้นสร้างอุโมงค์ถ้ำพวกนี้เป็นอย่างนี้ทำไมจะทดสอบก็ไม่เห็นต้องทดสอบกันถึงขนาดนี้เลยเหมือนต้องการจะฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในอุโมงค์ให้ตายให้หมดให้ได้ขณะพูดอยู่นั่นเองซากศพของทหารรับจ้างคนหนึ่งพลันเคลื่อนที่ผ่านไปด้วยความเร็วสูงซากศพร่างนั้นกลายเป็นสีม่วงเลือดหมูทั้งร่างโดยเถาวัลย์พวกนี้ช่วยกันส่งต่อขนย้ายซากศพร่างนั้นกันเป็นทอดๆด้วยความสูงอย่างสอดคล้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจจมูกเสียงป่าถามขึ้นแทบไม่เป็นภาษาพระคุณเจ้าท่านเห็นใช่ไหมนั่นมันอะไรของมันน่ะทวารพวกนี้ศพนั่นศพของทหารรับจ้างทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะ